Yeah.
ครับสำหรับรอบรำถวายมือกับนางรำนะครับครับผมครับที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็สำหรับคำคืนนี้นะครับเนาะก็ใครที่มีบัตรมีตั๋วก็เตรียมกันไว้นะครับนะก็ตามธรรมเนียมก็แล้วกันนะตามธรรมเนียมแล้วก็การก่อนจะเสียตังค์เดี๋ยวเราให้เป็นรอบบานก่อนขึ้นฟรีก่อนนะครับเนาะขึ้นฟรีกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับรอบแรกเลยใช่เดี๋ยวให้น้องๆรำโดบก่อนโดบอะไรครับลิปมาแล้ว M150คืนนี้สนุกแน่ๆนะครับให้น้องๆจัดอะไรเข้าที่ก่อนนะครับนะครับก็รวมตัวช่วยกันนะครับกับทางวัดของเรานะครับครับก็ด้วยสามพันดาบของเรานะครับแล้วก็ทำบุญเสร็จแล้วปิดทองอะไรเสร็จแล้วก็มารับชมดูด้วยดูขึ้นถ้าชอบใจก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีโค้งน้องๆนางรำขออนุญาตขออีกรอบได้ไหมราคาบัตรได้ไหมราคาบัตรมีอยู่3ประเภทนะครับบัตรแรกบัตรแบบชนิดแรกนะครับเป็นบัตรธรรมดานะครับบัตรธรรมดาราคา20 บาทนะครับบัตรธรรมดาราคา20 บาทแล้วก็เป็นในส่วนด้านของบัตรเหมานะครับบัตรเหมาราคา100 บาทนะครับบัตรเหมาราคา100 บาทแล้วก็เป็นบัตรพิเศษนะครับบัตรพิเศษราคา150 บาทเต้นได้ทั้งคืนนะครับสำหรับบัตรพิเศษนะฮะอันนี้คือราคาบัตรด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าท่านไหนไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนนี่เลยครับหน้าเวทีนี่เลยแล้วกันนะครับผมครับตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับเอาเลยไหมเอาเลยเพื่อประกันเสียเวลาเราจัดรอบบ่ายกันก่อนเชิญได้ทุกคนครับเชิญครับทุกท่านครับเชิญรับมือก่อนครับตอนนี้รอบหวานอ่ะเราไปก่อนนะ
เป็นที่เรียบร้อยซะแล้วสำหรับรอบหวานนะครับเนาะครับผมเวทีของเรายังเยอะนะยังมีที่ว่างยังมีที่ว่างนะครับเนาะหรือว่าอาจจะยังไม่กล้าในช่วงแรกช่วงแรกอาจจะยังเขินๆอยู่ไม่เป็นไรต่อไปนี่อาจจะกรึมๆนิดนึงเพราะว่าร้านข้างหน้า2ร้านของเรานี่มีเบียร์ขายด้วยอะไรล่ะมีเบียร์ขายด้วยอ๋อตอนนี้ยังไม่กรึมไม่กรึมไม่กรึมพึ่งกระป๋องแรกหรือ2กระป๋องแต่ถ้าเป็นมือคีย์บอร์ดเราแล้ว2กระป๋องไม่อยู่นะครับเฮ้ยกระป๋องปูนรอบวาดจบไปแล้วแล้วกันนะครับผมในช่วงแรกเนาะครับผมตอนนี้เราจัดเป็นบัตรธรรมดากันก่อนบัตรธรรมดาเนาะครับผมครับจัดเป็นบัตรธรรมดากันก่อนในรอบนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ส่งบัตรเหมาขึ้นมาครับเนาะเราก็จะจัดเป็นรอบบัตรธรรมดาบัตรธรรมดาให้กันก่อนทีเดียวนะครับเนาะมาในจังหวะตะลุงกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับเนาะเป็นบัตรธรรมดานะครับส่วนใครมีบัตรเป็นตัวเชิญนะครับเนาะในจังหวะตะลุงI'm not afraid to die.
ลงไปแล้วสำหรับรอบบัตรธรรมดานะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ขึ้นมาลงสรุปด้วยกันนะครับเนาะประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เวลา3ทุ่มนะครับเนาะเขาบอกว่า3ทุ่มเดี๋ยวขอให้นักรำคณะละ5คนนะครับไปรำแก้บนที่ลานวัวนะครับส่งตัวแทนนะครับคณะละ5คนนะครับครับ5คนนะไปรำแก้บนที่ลานวัวนะครับด้านหลังนี้นะครับด้านหลังนะครับช่วงนี้เลยนะครับเพราะตัวนี้ก็ได้เวลา3ทุ่มพอดีนะครับแต่ละรอบแต่ละรอบเราก็จะจัดกันรอบละ3บริการเพลงนะครับ3บริการเพลงนะทุกท่านมีบัตรมีตั๋วยังไงก็นะครับก็ส่งกันขึ้นมาได้นะครับในช่วงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ยังไงเดี๋ยวไอเล่นต่อเนื่องหรือว่าให้น้องๆเราไปรับก่อนครับท่านกรรมการต่อเนื่องเลยเนาะต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ขอตัวแทนน้องๆนำคณะละ5คนก่อนนะครับช่วงนี้นะครับคณะละ5คนนะครับช่วงนี้บัตรเหมามายังน้องแบ๊กบัตรเหมาขึ้นยังนะครับยังเป็นรอบบัตรธรรมดาเช่นเดิมนะครับช่วงนี้เราจัดรอบบัตรธรรมดากันก่อนนะครับนะเพราะว่าบัตรเหมายังไม่มีขึ้นมานะครับครับตรงนี้จัดกันต่อก็เลยทีเดียวในช่วงนี้ปิดสาวงานเพลงด้วยกันในช่วงนี้ก็จะเป็นกองยาวก็แล้วกันเนาะครับมาจังหวะกองยาวกันบ้างในช่วงนี้นะครับพร้อมแล้วเชิญครับใครที่มีบัตรมีตั๋วในรอบธรรมดานะครับเชิญนะครับเอาเลยเมื่อ
20 ก็สวยนะโอ้สวยครับทุกนี่ไปรุ่นยายผมเลยนะ70ก็เออ70ก็ยังสวยแม่ครับผมเมื่อกี้เป็นรอบอะไรเอ่ยรอบธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีงานดีๆแล้วกันนะครับผมมาประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆได้รับรู้กันด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นงานลอยกระทงวัดทับแก้ว